ตำรวจควบคุมตัวเจ้าของ Mountain Bee Pub มาสอบปากคำแล้วหลังศาลอนุมัติหมายจับขณะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น15คนบาดเจ็บสาหัสเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหลายรายไร้ผู้แสดงความรับผิดชอบตัวอย่างการต่อสู้คดีของครอบครัวและเหยื่อซานติก้าผับที่ผ่านมา12ปีแม้ศาลจะตัดสินให้เจ้าของชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแต่ยังไม่ได้ตำรวจออกหมายจับกาดร้านอาหาร2กลุ่มที่ยิงปะทะกันที่อุบลราชธานีเพิ่มอีก3รายยึดปืนสั้น3กระบอกแต่ยังไม่ได้อาวุธสงครามที่ใช้ก่อเหตุพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนำทีมพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่หนองคายตั้งเป้ากวาดที่นั่งส.ส.ทั้งจังหวัดชูผลงาน3ปีไม่มีแล้งคณะพรรคไทยสร้างไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่และลำพูนการประชุมภาคีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยวันที่2ได้ข้อสรุปจากวงแรกเปลี่ยน10เวทีคณะองค์กรพัฒนาเอกชนเรียกร้องให้เปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วนเข้าร่วมลดภาวะโลกร้อนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับ3มิติยังคงตามต่อนะครับกรณีไฟไหม้ผับ Mountain Bee ขณะนี้มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น15คนตลอดทั้งวันญาติก็ทยอยเดินทางไปรับศพและทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าของร้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดพัทยาก็อนุมัติหมายจับเจ้าของผับแล้วครับและตำรวจได้นำตัวไปสอบสวนเบื้องต้นตั้ง2ข้อหาส่วนการสืบหาต้นตอของเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่กลับเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพบว่ามีการเดินสายไฟผิดมาตรฐานและจากนี้ก็จะรื้อถอนโครงสร้างบางส่วนป้องกันการถล่มนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณสถาพรด่านขุนทดยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สัตหีบชลบุรีมีรายงานความคืบหน้าจากพื้นที่ครับการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโครงสร้างอาคารบางส่วนเริ่มแอนตัวซึ่งไม่น่าจะปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังวางแผนเตรียมที่จะรื้อโครงสร้างบางส่วนลงมาก่อนส่วนประเด็นที่หลายคนยังเคลือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะเรื่องทางเข้าออกระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้หรือไม่และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดหรือใครต้องมีส่วนรับผิดชอบและใครคือเจ้าของผับตัวจริงกันแน่ทีมพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกลับเข้าไปสำรวจภายในอาคารอีกครั้งหลังพบโครงสร้างหลังคาอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการถล่มขณะนี้ได้สั่งปิดสถานที่ห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพบว่าที่บริเวณแผงวงจรไฟฟ้าระหว่างเกิดเหตุทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเปิดทำงานและเมื่อดูวิธีเดินสายไฟที่นำไปใช้พบว่าเชื่อมต่อจากหน้าร้านผ่านต้นกล้วยเข้าไปในผับซึ่งผิดมาตรฐานเสี่ยงต่ออันตรายส่วนประเด็นไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากพยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าได้ยินเสียงดังมาจากบริเวณข้างลำโพงแล้วเกิดประกายไฟบทเรียนจากซานติก้าผับและ Mountain Bee เห็นได้ชัดเจนว่าการออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่นำมาใช้ในสถานที่ปิดทึบสำคัญมากต้องทนความร้อนไม่ไวต่อการลุกลามโดยเฉพาะทางหนีไฟที่ต้องคำนวณจากปริมาณความจุของสถานที่ต้องกว้างและมีจำนวนมากพอทั้ง2เหตุการณ์จะเห็นชัดเจนว่าจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าออกหลักด้านหน้าป้ายสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉินต่างๆจึงต้องสว่างและชัดเจนคุณเข้าไปในอาคารเนี่ย100คนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ย 80% เนี่ยจะมาทางเก่าแล้วจะเสียชีวิตที่ซานติก้าเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตเยอะนะครับประมาณ20กว่าคนตรงทางที่จะออกประตูเข้าแต่ตอนนั้นมาเผอิญเป็นบันไดตำแหน่งของประตูหนีไฟนะครับอยู่ตรงไหนบ้างหน้าหลังข้างความกว้างของประตูหนีไฟความกว้างของประตูหนีไฟนี่มีความสำคัญต่อชีวิตเลยนะครับยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ขยับเพิ่มจาก14เป็น15คนแล้วที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีญาติทยอยเดินทางไปรับศพส่วนบรรยากาศทั่วไปในที่เกิดเหตุตลอดทั้งวันมีครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้ามาไว้อาลัยและทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแม่ก็พร้อมมารับลากลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วเด้อลูกบ่ต้องมาอยู่ดอกอยากมาอยู่หลายเที่ยวไปกับบ่พลาดเที่ยวจักเที่ยวขอนแก่นบ้านเฮาบ่หญิงวัย52ปีคนนี้เธอนั่งรถมาจากขอนแก่นหลังทราบข่าวว่าลูกสาววัย18ปีเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้18ค่ะ18น้องเกิดพ.ศ. 2547น้องไม่ได้กลับบ้านแม่ก็เสียใจแม่ไม่รู้จะพูดยังไงชีวิตแม่ทั้งชีวิตก็เหลือลูกสาวคนเดียวพวกเขาเรียกร้องขอให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบหลังปล่อยปละให้มีผับเถื่อนในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าของผับเช่นเดียวกับนักร้องนำวงแต๋วแหววในคืนเกิดเหตุมีเหตุจำเป็นมาไม่ได้
กระทั่งมารู้ว่านักร้องและนักดนตรีที่มาแทนชั่วคราวเสียชีวิตส่วนประเด็นการล็อกประตูตรงทางออกฉุกเฉินข้างเวทีไม่รู้ว่าคืนเกิดเหตุล็อกหรือไม่แต่ทุกครั้งหลังลงจากเวทีจะมีการ์ดมาคอยไขกุญแจตอนหนูแสดงหนูไม่รู้ว่าล็อกไหมแต่ทุกครั้งที่หนูจะออกจากร้านจะมีการ์ดมาไขอย่างนี้ดีกว่าเด็กเสิร์ฟพูดประมาณว่ากลัวลูกค้าหนีไม่จ่ายตังค์หรือว่าออกด้านหลังอะไรเงี้ยครับขอโทษพี่อิ่มหนูไม่รู้ล่วงหน้าเลยไม่รู้ไม่เคยเอะใจอะไรเลยแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่อิ่มแล้วก็ครอบครัวด้วยรวมถึงพี่วินด้วยที่มาแทนเพื่อนที่ชื่อปั้นหนูคุยกับครอบครัวว่าต่อไปถ้าไปงานผับพ่อแม่ไม่ให้รับเลยล่าสุดเพจ Mountain Bee ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นมีรายงานว่าศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับบุคคลที่ระบุว่าเป็นเจ้าของผับชื่อนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีอายุ28ปีฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าพบตำรวจสภ.พลูตาหลวงก่อนจะถูกนำตัวไปสอบสวนนานหลายชั่วโมงและยังไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับนักข่าวและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแถลงหรือเปิดเผยความชัดเจนว่ามีใครเกี่ยวข้องกับผับแห่งนี้บ้างที่กังวลก็คือผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวมีหลายคนอาการสาหัสและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในห้อง ICU สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่ Mountain Bee Pub นี่ผู้จัดการสถานบันเทิงแห่งนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะรับผิดชอบเยียวยากับผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทุกคนแต่ว่าคดีแบบนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อย้อนไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับซึ่งผ่านมานานกว่า12ปีแล้วญาติผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนถึงขณะนี้คำตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายกับเหยื่อยังคงเป็นกระดาษเปล่าติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์คำยืนยันของผู้จัดการสถานบันเทิงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันนี้ที่บอกว่าเจ้าของจะรับผิดชอบการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกคนที่เสียชีวิตคุณเฟิร์นไม่ทิ้งแน่นอนค่ะคุณเฟิร์นเยียวยาแน่นอนแต่ขอความกรุณาคือรอหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อไปว่าจะทำยังไงดีแต่จากโศกนาฏกรรมที่ผ่านมาเช่นเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับซึ่งเหตุการณ์ผ่านมากว่า12ปีแล้วขณะนี้เหยื่อยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆและที่สำคัญเหยื่อต้องฟ้องร้องเจ้าของสถานบันเทิงเองโดยผู้สูงอายุรายนี้สูญเสียบุตรชายที่กำลังอนาคตไกลบิดาของผู้เสียชีวิตระบุว่าศาลได้ตัดสินให้ชดใช้ 2,480,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีตั้งแต่ปี2559ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าเยียวยาไม่ค่อยแสดงความรับผิดชอบว่างั้นเลยดีกว่าจำเลยไม่แสดงความรับผิดชอบเลยว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยจะเสียหายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งแต่ทนายมาฟังอย่างเดียวเขาคิดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายศาลต้องตัดสินอย่างนี้ว่างั้นเลยดีกว่าเขาก็ยักย้ายถ่ายเทหมดแล้วว่างั้นไม่ย้อนกลับไปเหตุการณ์ซานติก้าผับเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด67คนและได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า200คนต่อมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า67คนโดยกระบวนการในชั้นศาลศาลฎีกาได้ตัดสินเมื่อปี2559ให้นายวิสุขเสร็จสวัสดิ์หรือเสียขาวเจ้าของซานติก้าผับและบริษัททำเอฟเฟกต์จำคุก3ปีส่วนคดีแพ่งศาลได้ตัดสินให้จำเลยทั้งหมด7คนชดใช้เยียวยาแก่โจทก์ที่ยื่นฟ้อง67คนรายละ1ล้านไปจนถึง6ล้านบาทนางสาวรัตนาแซ่ลิ้มหรือจิ๊บได้รับการทรมานจากบาดแผลสภาพใบหน้าเปลี่ยนไปจนลูกจำไม่ได้และต้องตัดแขนศาลตัดสินให้จำเลยเยียวยา6ล้านบาทแต่ทนายจำเลยมายื่นให้ 100,000 บาทขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยา6ล้านบาทที่ศาลตัดสินมาแล้วชั้นต้นปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไปว่าอย่างน้อยเราขอครึ่งนึงก็ได้คือเราไม่ได้จำเป็นต้องหัวเต็มขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ยืนยันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจะอ่ะก็คืออยู่ที่ 100,000 บาทคือเราจะรับไหมค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราไม่ขอรับดีกว่าความเป็นคนของเราที่มันมีเหมือนกันว่าคือเราเป็นเยอะขนาดนี้แล้วชีวิตเรามันจบในแค่วันที่เราโดนไฟไหม้อ่ะเราไม่สามารถไปมีชีวิตเหมือนคนอื่นได้แล้วอ่ะคืออยากเขาสงสารเราด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาควรจะรับผิดชอบเราในตรงนี้บางรายทนายจำเลยมายื่นให้ 10,000 บาทเพียงครั้งแรกในช่วงเกิดเหตุเท่านั้นตอนนั้นนี่หมื่นนึงคือไปถึงตอนเริ่มที่ว่าไฟไหม้วันแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็ไม่ได้อะไรความยุติธรรมมันไม่มีจริงนะตอนไหนเล่นงานคนมีอำนาจมีเงินตามไม่ได้นะคนเสียชีวิตก็เสียไปพ่อแม่ก็
ต้องสูญเสียมันโหดร้ายอ่ะคือมันไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเราก็ต้องนะคะว่าวันหนึ่งกรรมมันจริงอ่ะคดีซานติก้าผับมีจำเลย7คนจำเลยที่1คือนายวิสุขเศรษฐสวัสดิ์หรือเสียขาวจำคุก3ปีตามศาลตัดสินและยอมให้ศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายทำให้โจทก์ไม่สามารถฟ้องบังคับคดีได้ขณะนี้โจทก์ทั้ง47คนจึงหวังเพียงจิตสำนึกของจำเลยเท่านั้นสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่กาดร้านอาหาร2กลุ่มยิงปะทะกันที่อุบลราชธานีถูกออกหมายจับเพิ่มอีก3คนนะครับและตำรวจก็ยึดปืนสั้นได้อีก3กระบอกโดยที่ยังตามหาอาวุธอีกหลายชนิดของทั้ง2กลุ่มซึ่งปลอกกระสุนที่ตกอยู่มากกว่า150ปลอกนะครับซึ่งก็บ่งชี้ว่ามาจากปืนอย่างน้อย6กระบอกซึ่งต่างชนิดกันผลจากการที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค3และภูธรอุบลราชธานีกระจายกำลังตรวจสอบบ้านและที่พักของแก๊งหาดวัดใต้กับบ้านขำใหญ่รวม9จุดทำให้ยึดปืนมาได้อีก3กระบอกเป็นปืนสั้นทั้งหมดนะครับจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้อีก2คนโดยจากการตรวจค้นฝั่งแก๊งหาดวัดใต้เข้าค้นบ้านนายตะวันธรรมใจหรือคิงหาดวัดใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตพบปลอกแมกกาซีนปืนแบบบีบีกันนะครับตำรวจเก็บไปตรวจสอบแล้วคนที่บ้านพักของพ่อของนายพิวัตรหรือโชคนามสิริที่มอบตัวและสารภาพว่าเป็นผู้ลั่นไกยิงปืนนัดแรกใส่คู่อริจนเสียชีวิตซึ่งเป็นที่มาของการปะทะกันทั้งสองฝ่ายในคืนเกิดเหตุก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายโดยเพื่อนบ้านบอกว่าที่บ้านนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานนับเดือนแล้วอีกด้านหนึ่งคือแก๊งบ้านขามใหญ่ตำรวจค้นบ้านนายอภรวัฒน์พันกว้างหรือแหบ้านขามน้องชายนายโชคธวัฒน์ซึ่งเป็นคนแรกที่ถูกนายพิวัตรยิงหลังการตกลงปัญหาส่วนตัวแล้วไม่เป็นผลซึ่งตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเช่นเดียวกับการค้นบ้านนายอภิสิทธิ์หมื่นแก้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายวันนี้พนักงานสอบสวนขอศาลจังหวัดอุบลราชธานีออกหมายจับนายอภรวัฒน์พันกว้างกับนายสมชายศรีหินหรือชายหาดวัดใต้ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนข้อหาร่วมกันยิงปืนและข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพราะมีหลักฐานในคืนก่อเหตุชัดเจนตอนนี้ทั้งสองอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้วนะครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบตร.ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วรวม3รายคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีอีก 2-3 รายและผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้วในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนั้นกำลังพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มมาตรา2294นะครับร่วมกันชุลมุนตั้งแต่3คนขึ้นไปในขณะเดียวกันก็ตรวจยึดของกลางอาวุธปืนจากผู้ต้องหาแล้ว3กระบอกอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพราะว่าในคืนเกิดเหตุนั้นเก็บปลอกกระสุนได้มากกว่า150ปลอกจากปืน 5-6 ชนิดก็มีความคืบหน้าทางคดีเพิ่มในการสอบสวนจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะแจ้งข้อหาได้นะครับส่วนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถ้ามีหลักฐานที่ยันได้ชัดเจนได้พอเพียงพอก็จะเสนอขอออกไปจับคาดว่าในสัปดาห์น่าจะออกได้อยู่ประมาณ 2-3 คนรองผบตร.ก็ยังระบุนะครับว่าผลสอบสวนบ่งชี้ว่าการทะเลาะมาจากเรื่องส่วนตัวของสมาชิกในแก๊งทั้งสองแก๊งก่อนจะบานปลายกลายเป็นการปะทะกันของสองฝ่ายซึ่งแก้ปัญหาแบบวัยรุ่นที่ขาดสติโดยรองผบตร.ระบุว่าไม่ใช่กลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับเวทีขับเคลื่อนแก้ปัญหาโลกร้อนจบลงแล้วในวันนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เตรียมเพิ่มผู้มีส่วนได้เสียจากปัญหาโลกร้อนเช่นกลุ่มประชาสังคมเข้าร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในครั้งหน้านายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากกล่าวถ้อยแถลงปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยว่าจะดำเนินการเพิ่มกลุ่มประชาสังคมเข้ามาร่วมประชุมให้มากขึ้นความร่วมมือ participation ในทุกส่วนดังนั้นในปีหน้าที่จะมีแข่งขึ้นในครั้งที่2นั้นผมก็เลยขอให้ทางกระทรวงนะครับแล้วก็ทีมงานกระทรวงทราบว่าขอให้มีทุกส่วนเข้ามาจริงๆรวมทั้งภาคประชาสังคมด้วยเช่นกันโดยก่อนหน้าที่รัฐมนตรีจะกล่าวแถลงนะครับตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้เรียกร้องให้เปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเวทีวันนี้มันควรจะมีภาคส่วนไม่ว่าพี่น้องประชาชนมานั่งฟังมาร่วมคุยกับเรามาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับชุมชนท้องถิ่นต่างๆควรจะร่วมแลกเปลี่ยนกันตัวแทนเยาวชนซึ่งขึ้นกล่าวถ้อยแถลงได้เรียกร้องให้ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพสนับสนุนการทำกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้แสดงออก
ที่ผมขอเรียกร้องวันนี้ไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายโยนเงินให้เยาวชนเช่นผมแต่เราขอแพลตฟอร์มของเวทีเช่นการแข่งขันหรือว่าคอมเพทิชั่นที่จะได้แสดงศักยภาพนะครับสุดท้ายนี้เยาวชนต้องการกระบอกเสียงจากผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าแม้ว่าผมมายืนพูดคนนี้คนหนึ่งหรือว่ามีผมพันคนมีผมหมื่นคนมีผมล้านคนพูดก็เสียงไม่ดังเท่าท่านรัฐมนตรีพูดคนเดียวนะครับก็ในทางนี้ขอไมโครโฟนจากท่านผู้ใหญ่นะครับการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยตลอดทั้ง2วันมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า10เวทีจากภาคเอกชนนักวิชาการและเยาวชนที่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งการปาฐกถาพิเศษของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งยืนยันแผนดำเนินการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2608สำหรับเนื้อหาที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือCOP 27ที่ประเทศอียิปต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับพรรคการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้ากันอย่างคึกคักนะครับวันนี้พลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็นำทีมไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.หนองคายตั้งเป้าชนะยกจังหวัดส่วนพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะครับไม่เกรงนะครับว่าจะต้องแข่งกับพรรคเพื่อไทยที่พรุ่งนี้ก็ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่เชียงรายด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำทีมรัฐมนตรีและส.ส.เปิดงานพลังประชารัฐพลังชาติไทยที่หนองคายนอกจากการแถลงผลงานที่ประกาศว่า3ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาภัยแล้งจากการให้ความสำคัญเรื่องน้ำที่บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการนำน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลมาช่วยเหลือประชาชนมากกว่า9ล้านครอบครัวแล้วก็ยังเดินหน้าต่อนะครับให้สมคำว่ามีเราไม่มีแล้งยืนยันว่าภาพโปรโมทที่นำคำว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่มีแล้งเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตั้งใจทำให้ภาคอีสานไม่แล้งไม่จนแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.หนองคายนำโดยนายศักดาจันทร์สุวรรณที่พลเอกประวิตรตั้งเป้าจะกวาดทั้ง3เขตนะครับรวมถึงการเปิดตัวนายเอกภาพพลซื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส. 101และนางสาวประภาลักษิทธิว่าที่ผู้สมัครส.ส.หนองบัวลำพูอะไรมันก็ไม่มีเราไม่มีแรงมีเราเราหมายถึงพรรคพลังประชาชาติพรรคพลังประชารัฐตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราไม่มีพื้นที่ประกาศไปแรงเลยที่เป็นความสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของรัฐบาลซึ่งผมได้ทำมาเป็นระยะเวลา3ปีจะบอกว่าผมไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่มีแรงนะสำหรับการลงพื้นที่ภาคอีสานของพรรคพลังประชารัฐมีแกนนำเช่นนายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบพื้นที่อีสานใต้ก็มั่นใจว่าพลังประชารัฐยังมีคะแนนนิยมเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีนายสมรักษ์คำสิงประกาศตัวไปก่อนหน้านี้แล้วมาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกับนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคซึ่งมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีจะผ่านปัญหาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีไปได้จึงมั่นใจว่าที่พรรคพลังประชารัฐนั้นจะเดินหน้าในการเลือกตั้งรวมถึงไม่กังวลไม่ว่าสูตรคำนวณส.ส.จะออกมาเป็นอย่างไรขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตากบางส่วนพร้อมพบปะนักธุรกิจผู้ประกอบการภาคเหนือประกาศความพร้อมการเลือกตั้งแม้ว่าจะเป็นพรรคใหม่แต่นโยบายชัดเจนที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ด้วยนโยบายกองทุนสร้างราคาสินค้าเกษตรราคาสูงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้สร้างรายได้ชุมชนไม่ห่วงที่จะต้องแข่งกับพรรคเพื่อไทยไทยสร้างไทยเราก่อกำเนิดขึ้นมาเราบอกว่าเราจะเป็นตัวแทนต่อสู้เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องทุกคนเพราะส่วนใหญ่ของคนไทยคือคนตัวเล็กกว่าเจ้าและจะชวนพี่น้องช่วยกันสร้างทางเลือกใหม่ทางลอดของประเทศที่เอาผลประโยชน์ของพี่น้องเป็นที่ตั้งค่ะสำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยก็ส่งทั้ง10เขตนะครับเช่นดร.บุญทาชัยเลิศอดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงใหม่นางวาสนาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการปางช้างแม่แตงนายแพทย์แทนคุณนพรัตน์สังวาลหมอนักกิจกรรมช่วยเหลือสังคมครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการปะทุของภูเขาไฟฟากระดาวฟยาวนะครับซึ่งห่างจากกรุงเรคยาวิกเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ25กิโลเมตร
การประทุครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ปีที่แล้วภูเขาไฟลูกนี้ก็ปะทุพ่นเท่าฐานลาวาออกมานานกว่า6เดือนนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ